มีความประทับใจอะไรกับแบรนด์นิสสันใช้นิสสันมาตั้งแต่นิสสันซันนี่ B11 แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทีด้าครับแล้วก็อเมร่าเนี่ยครับศูนย์บริการก็มีเยอะครับอะไรต่างๆก็มีเยอะศูนย์บริการแบรนด์นิสสันดีไหมคะดีครับเขาบอกว่าไม่ลองไม่รู้ต้องเปลี่ยนมาใช้ครับแล้วจะรู้ว่าดีครับนี่ค่ะคือนิยามนะคะคำพูดเด็ดในวลีเด็ดของลูกค้าวาเลนเองนะคะครับผมตอนมาฝนตกไหมคะตกครับตกเกือบตลอดทางตลอดทางแต่ว่าพอมาถึงตรงธรรมศาสตร์หยุดใช่ไหมคะครับผมเขาเรียกว่ากรุงเทพกทมตอนนี้โดนฝนแต่ที่นครสวรรค์ตกไหมคะตอนออกมาแดดเปรี้ยงเลยแต่พอระหว่างทางมาเจอฝนครับผมแต่มาไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเดินทางมารับรถกันที่ธรรมศาสตร์เลยเอาราคาเดี๋ยวค่ะค่ะวาเลนขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะกับนิสสันซื้อแล้วรวยบายวาเลนค่ะนิสสันซื้อแล้วรวยบายวาเลนแฟนๆค่ะแฟนเพจที่เข้ามาแล้วนะคะไลค์หัวใจรัวๆและคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยคลิปรีวิวคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นการส่งมอบรถใหม่ป้ายแดงให้กับ FC จังหวัดนครสวรรค์เลยค่ะ FC รถใหม่ป้ายแดงคันนี้นะคะวาเลนเป็นรุ่นอัมเมล่า1.0 Turbo VL สีดำนะคะต้องบอกว่าลูกค้ารอรถนานไหมก็ประมาณหนึ่งแต่ลูกค้ารักเดียวใจเดียวมากนะคะแล้วก็ยืนยันมั่นใจที่จะรอรถนิสสันอเมร่าเพราะความประทับใจในแบรนด์นิสสันที่มีมาช้านานแต่เดี๋ยวจะให้ไปเจอลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะว่าคันนี้ที่เราส่งมอบเนี่ยหล่อขนาดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสเกิร์ตรอบคันหล่อขนาดนี้และล้อแม็ก17นิ้วพร้อมยางไทย17นิ้วหล่อขนาดนี้รถอเมร่าสปอร์ตขนาดนี้อยากเจอตัวจริงเสียงจริงของลูกค้าหรือยังถ้าอยากเจอแล้วในคลิปนี้เลนจะพาไปเจอเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักของวาเลนกับขอเรียกจ่าโพสมาค่ะจ่าโพสลงมาใกล้ๆรถจ่าโพสตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆเลยความรู้สึกในการรับรถวันนี้เดินทางมาจากนครสวรรค์ครับเจอฝนบ้างไหมคะเจอครับค่ะเมื่อกี้วาเลนก็ได้ถามทาง FC วาเลนนะบอกว่าเจอบ้างแต่ตอนนี้นะคะที่มอธรรมศาสตร์รังสิตของเราหยุดแล้วนะคะเขาเรียกว่าฟ้าเจิดจ้าให้ลูกค้าได้รับรถใหม่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับมีความสุขไหมคะวันนี้ครับผมได้ข่าวว่า FC พี่จ่าโพสของวาเลนได้เลือกงามยามดีวันนี้ครับเพราะเป็นเลือกดีครับจ่าคะมาตรงนี้หน่อยนิดนึงนะคะเล่าความรู้สึกหน่อยนะคะในคลิปนี้ว่ามีความประทับใจอะไรกับแบรนด์นิสสันเอาราซีมีความประทับใจอะไรคะจ่าโพสขาคือใช้นิสสันมาตั้งแต่นิสสันซันนี่ B11 แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทีด้าครับแล้วก็อเมร่าเนี่ยครับโอ้โหนี่คือครอบครัวนิสสันแฟนพันธุ์แท้หรือเปล่าคะเนี่ยครับต้องมีเหตุผลค่ะว่าเพราะอะไรถึงใช้ตั้งแต่ซันนี่ทีด้าแล้วมาล่าสุดปัจจุบันคือNew Amela All New Amela มีเหตุผลอะไรคะคืออันดับแรกครับศูนย์บริการก็มีเยอะครับพวกอะไรต่างๆก็มีเยอะของแบรนด์นิสสันใช่ไหมคะความมั่นใจที่จ่าโพสอ่ะเคยใช้รถมา2คันศูนย์บริการแบรนด์นิสสันดีไหมคะดีครับแล้วรถที่ใช้ปัจจุบันนี้ล่ะคะยังคงเก็บไว้หรือว่ายังไงบ้างแล้วเล่าให้วาเลนฟังหน่อยค่ะเปลี่ยนมาแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยครับนี่เขาเรียกตามยุคตามสมัยนี่ค่ะเทคโนโลยีกับ All New Amera เปลี่ยนไปตามยุคสมัยคันนี้ที่ว่าตัดสินใจใช้ Amera เพราะชอบอะไรใน Amera คะจ่าโพสคือทุกรูปแบบความสวยงามทุกอย่างเลยครับไม่ว่าไฟตัวถังทุกอย่างครับนี่นะคะคือเสียงสะท้อนเป็นเสียงจริงจากFC ที่ใช้แบรนด์นิสสันมาช้านานแล้วก็ตัดสินใจเลือกรุ่นใหม่ของนิสสันอเมร่าไปใช้นะคะและทราบข่าวว่าชอบรถที่ประหยัดน้ำมันอเมร่าประหยัดไหมจ๊ะพุทธครับเพราะว่า20กว่ากิโลลิตรนี่ศึกษารายละเอียดมาแล้วเลนเชื่อว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของนิสสันจริงๆความรู้สึกค่ะความรู้สึกในวันนี้คือเรื่องราวดีๆของนิสสันถ้าวันนี้ค่ะมีคนที่เขาลังเลใจในแบรนด์นิสสันอยู่จ๊ะพุทธจะถ่ายทอดแบบไหนดีคะให้ทางลูกค้าได้มั่นใจขึ้นค่ะถึงก็บอกว่าไม่ลองไม่รู้
ต้องเปลี่ยนมาใช้ครับแล้วจะรู้ว่าดีครับนี่ค่ะคือนิยามนะคะคำพูดเด็ดในวลีเด็ดของลูกค้าวาเลนเองนะคะและวาเลนก็อยากจะขอฝากแฟนๆทางบ้านว่าให้มั่นใจในแบรนด์นิสสันเราได้เลยนะวาเลนก็พร้อมบริการแล้วทีนี้ค่ะอะไรที่ทำให้ตัดสินใจซื้อรถนิสสันอเมร่ากับวาเลนคะพอรู้แล้วว่าจะเลือกนิสสันน่ะเลือกอเมร่าด้วยทำไมต้องเลือกใช้บริการกับวาเลนคะติดตามดู YouTube มาตั้งแต่ปี2020ที่ออกแรกๆอ่ะครับติดตามดูมาเรื่อยๆค่ะจนซื้อตอนนี้แล้วครับและวาเลนเป็นอย่างไรบ้างคะนี่คุยง่ายค่ะกล้าขอกล้าให้โปรโมชั่นใช่มั้ยคะงั้นวาเลนตัวจริงเสียงจริงมาอยู่ข้างๆพี่ในวันนี้แล้วเพราะทุกครั้งนะคะต้องแจ้งก่อนนะเรารู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์ตลอดเลยแล้วมีการโทรคุยวันนี้จ่าโพสเจอวาเลนตัวจริงเสียงจริงเป็นอย่างไรบ้างคะก็สวยอันดับแรกแล้วก็อัธยาศัยดีคุยง่ายเหมือนที่ว่ากล้าได้เขาก็ให้กล้าขอเขาก็ให้อะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะวาเลนจ่าเอาความรู้สึกนะคะและคำพูดของลูกค้าไปพัฒนาตัวเองนะคะในแบรนด์นิสสันนะคะเพื่อดูแลลูกค้านะคะจะมีนะคะของตกแต่งในวันนี้นะคะตากล้องบอกว่าแซวว่าให้พาชมของแต่งเลยนะคะของตกแต่งเรานะคะเป็นอะไรบ้างในวันนี้นะคะสเกิร์ตรอบคันจะได้เลือกของอะไรคะแบรนด์ได้68พัดนี่สั่งตรงมาเลยนะคะเป็นแบบว่าเลสซิ่งแต่ดูสปอร์ตและพรีเมียมงานไร้68พัดนะคะจ่าโพสมีคอนเซ็ปต์ว่าต้องการสีอะไรดำล้วนครับนี่นะคะไม่เอาติดแดงไม่เอาสติ๊กเกอร์แดงไม่เอาคลิปแดงไม่เอาแถบแดงแล้วเลนทำให้แล้วดุดันมากและที่สำคัญเห็นว่าไปใส่เพิ่มในเรื่องของตะแกรงกันหินนี่เพราะว่าอยากจะใส่ให้ครบใช่ไหมคะตะแกรงกันหินกระเด็นในส่วนของด้านหน้านะคะวาเลนติดตั้งให้เรียบร้อยมาพร้อมกับงานไรท์68 Plus มีการรับประกันจากโรงงาน1ปีนะคะสังเกตเลยว่าดุดันและสปอร์ตคมคมมากนะคะต้องบอกว่าดุดันมากมาต่อกันที่สเกิร์ตรอบคันไดท์68 plus แล้วเราเท่ตรงล้อนี่แหละค่ะจ่าเห็นเป็นจ่าโพสอย่างนี้นะแต่หัวใจวัยรุ่นวัยสปอร์ตทำไมเลือกลายนี้เลยคะก็ใช้มาตลอดกับลายนี้ทนดีครับทนดีทำความสะอาดง่ายอ๋อนี่นะคะเป็นไอเดียให้ FC นะคะทางบ้านนะคะผู้ร่วมรับชมในคลิปนี้จะเห็นเลยว่าล้อแม็กจับคุณบอกว่ายังไงนะดูแลง่ายสวยทนทำความสะอาดง่ายครับสวยทนทำความสะอาดง่ายนี่คือเขาเรียกว่าล้อ TE นะคะสีดำแล้วก็มีจุ๊บลมสแตนเลสมาพร้อมครอบเบรกคาลิเปอร์แดงน็อตดำเท่ๆอีกแล้วให้ดุดันงานนี้วาเลนจัดปลอกกันสั่นให้จะได้ไม่สั่นสะท้านขับขี่พวงมาลัยและยางไทย17นิ้ว Made in Thailand เลยนะคะครับผมและทีนี้ค่ะอยากจะบอกว่าฟิล์มกองแสงก็เป็นเซรามิกด้วยมาพร้อมกับงานสเกิร์ตชิ้นท้ายและสปอยเลอร์หลังเท่มากไปดูกันเลยนะคะว่าสีฟิล์มเนี่ยดุดันแล้วคิ้วกันสาดดุดันแล้วเดี๋ยวไปเจอด้านสเกิร์ตชิ้นท้ายจ้าว่าจะสปอร์ตขนาดไหน เห็นแล้วเป็นยังไงคะให้จ่าบอกเล่าเรื่องราวของสเกิร์ตชิ้นท้ายหน่อยเร็วเป็นยังไงบ้างสวยครับดูเท่เนาะครับผมนี่นะคะเป็นงานไรท์68พาร์ทที่เป็นสเกิร์ตสีดำด้านมาพร้อมท่อคู่ที่อยู่ตรงกลางนะคะเป็นท่อหลอกทรงกลมแต่เท่มากโชว์ดิฟฟิวเซอร์สีดำด้านค่ะแฟนๆทางบ้านที่ชมคลิปนี้นะคะคุณจะเห็นเส้นสายของงานไรท์68พาร์ทและสปอยเลอร์หลังที่เป็นแนบกับบอดี้ท้ายรถนะคะเป็นสปอยเลอร์หลังสีดำค่ะมีสปอยเลอร์หลังมาให้เลยแล้วก็งานนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่น VL รุ่นท็อปเนี่ยเขาจะมีกล้องรอบคันมาให้ชอบในระบบความปลอดภัยของอเมร่าไหมคะชอบครับชอบเนาะเอาละเดี๋ยวจะพาไปขออนุญาตนะคะเราจะเปิดชมภายในนะคะในคลิปนี้นะคะจ่าโพสชอบไหมเบาะหนังที่มีมาเลยจากโรงงานชอบครับตัดเย็บได้สวยและประณีตเบาะหนังนะคะเขาเคลมมาบอกว่าเป็นการระบายความร้อนได้ดีเป็นหนังสีดำทรงสปอร์ตนะคะจ่าและเลนก็ทำในเรื่องของเปลี่ยนคอนโซลตรงกลางนะคะถ้าแฟนๆที่เข้ามาชมจะเห็นว่าจริงๆแล้วรุ่น VL คอนโซลจะเป็นสีออกสีเบรคหรือว่าครีมอ่อนแต่ในคลิปนี้วาเลนเปลี่ยนนะคะจัดแถมให้ลูกค้าเลยเป็นสีดำแล้วก็มีจอกลางที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto และกล้องรอบคันและกระจกบางไลท์ขอบไลท์กรอบที่เป็นตัวพรีเมียมรุ่นใหม่สำหรับปี2022นั่นเองเนาะอเมร่ารอนานไหมคะก็3เดือนนี่แต่ทำไมยังรออะทำไมยังรอรถสวยยังไงก็ต้องรอนี่เขาเรียกว่ารักนิสสันแล้วครับผมยังไงก็รอครับโอ้โหมางั้นมาอยู่ด้านหน้าต่อส่องความเท่ของรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าต่อให้ฝนตกในวันนี้นะ
สาโพสมีความสุขแล้วอะจริงไหมคะครับผมถ้าจุดหมายปลายทางที่วเลนนะคะมาบริการขับรถส่งมอบถึงที่แบบนี้นะคะวเลนเห็นรอยยิ้มลูกค้านี่คือความสุขนะคะก็ทำให้การบริการของวเลนอะมันอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยอะนี่แหละค่ะจุดหมายปลายทางคือรอยยิ้มคือความสุขของลูกค้าแบบนี้มันก็คือความสุขของวเลนด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการตอกย้ำความมั่นใจในแบรนด์ของนิสสันถ้าใครนะคะอยากได้โปรโมชั่นนิสสันทักหาวเลนเลยค่ะและถ้าใครอยากให้วเลนนะคะเสนอรายละเอียดรุ่นรถของนิสสันทุกรุ่นเราพร้อมนำเสนอวเลนดูแลเป็นยังไงบ้างดูแลดีครับทุกขั้นตอนครับเอาละค่ะและนี่นะคะไม่ต้องฟังวเลนทั้งหมดเสียงสะท้อนที่ดังที่สุดคือคำตอบของลูกค้าคือ FC นี่แหละค่ะงั้นเราลากันไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะวเลนฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าวเลนประทับใจมากๆจริงๆแล้ววันนี้ฝนกำลังจะลงแล้วนะคะ เราก็คงจะขอลากันไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขค่ะขอบคุณจ้านะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะวันนี้มีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบายแล้วค่ะชมรถกันต่อเลยนะคะ